สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่12กันยายน2565นะครับหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ก็มีความเคลื่อนไหวจากบรรดาประเทศภายใต้เครือจักรภพเนี่ยนะครับรวมถึงประเทศที่ยังคงมีการปกครองโดยอังกฤษที่ถือเอากษัตริย์อังกฤษนั้นเนี่ยเป็นประมุขอยู่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็ได้มีความเคลื่อนไหวหลายประเทศนะครับบางประเทศนั้นเนี่ยก็พร้อมที่จะทำประชามติในการที่จะไม่รับเนี่ยครับพระเจ้าชาญที่3เนี่ยเป็นประมุขของประเทศอีกต่อไปบางประเทศนั้นเนี่ยก็ต้องการที่จะอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษนะครับซึ่งทำให้เรื่องนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวนั้นเนี่ยก็เลยต้องไปถามกับทางด้านในส่วนของจาซินดาอาร์เดนนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์เนี่ยครับว่านิวซีแลนด์นั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อทางด้านสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2นั้นเสด็จสวรรคตแล้วเมื่อถูกถามถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นสาธารณรัฐของนิวซีแลนด์ทางด้านนายกรัฐมนตรีหญิงจาซินดาอาร์เดนนั้นก็บอกว่าดิฉันเชื่อมั่นว่านิวซีแลนด์จะไปถึงจุดนั้นเมื่อถึงเวลาดิฉันเชื่อว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของดิฉันแต่ไม่คิดว่าจะเป็นมาตรการที่ต้องดำเนินการในระยะเวลาอันใกล้นี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีจาซินดาอาร์เดนนั้นเนี่ยครับก็บอกนะครับว่านิวซีแลนด์นั้นจะกลายเป็นสาธารณรัฐในท้ายที่สุดและจะยุติอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้เธอพร้อมบอกว่าคณะรัฐบาลของเธอนั้นจะยังไม่ใช้ประเด็นนี้เนี่ยมาเป็นประเด็นถกเถียงเพราะมองว่ามันยังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนิวซีแลนด์และอดีตอาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษอย่างเช่นออสเตรเลียและแคนาดายังคงถือเอากษัตริย์อังกฤษเป็นประมุขโดยมีพระบรมฉายาธิสลักษณ์ของควีนอลิซาเบธที่2บนเหรียญและก็ธนบัตรอย่างไรก็ตามการเสด็จสวรรคตของควีนอลิซาเบธที่2และการเสด็จขึ้นครองราชของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่3ได้จุดประเด็นการถกเถียงเรื่องการเป็นสาธารณรัฐในออสเตรเลียไปแล้วและก็นี่แหละครับล่าสุดนั้นผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามทางด้านนายกรัฐมนตรีจาซินดาอาร์เดนของนิวซีแลนด์ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเธอก็ตอบเนี่ยนะครับว่าคงจะยุติการปกครองภายใต้กษัตริย์แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ในวันนี้เพราะว่ายังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนก็ต้องรอดูนะครับว่าความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยครับจะทำให้ประชาชนคนนิวซีแลนด์นั้นเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรนะครับเพราะก็เชื่อว่าคนส่วนหนึ่งนั้นก็อยากจะออกมาเป็นเอกราชออกมาเป็นอธิปไตยของตัวเองนะครับนั่นก็คือการเป็นนิวซีแลนด์เป็นสาธารณรัฐนิวซีแลนด์อะไรแบบนี้นะครับก็ต้องรอดูว่าความเคลื่อนไหวจากการที่เธอนั้นตอบคำถามกับสื่อมวลชนรวมถึงประเทศต่างๆภายใต้การปกครองของกษัตริย์อังกฤษนั้นเนี่ยที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยจะทำให้คนนิวซีแลนด์นั้นเนี่ยมีความเคลื่อนไหวคล้อยตามหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อจากนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเก็บมาฝากคุณผู้ชมกันครับ